สวัสดีค่ะมามิธัญญาค่ะ Good morning วันเสาร์ค่ะ Saturday the 28th of November 2020วันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2020ค่ะ A misty morning นะคะหมอกลงในตอนเช้าอากาศก็เย็นค่ะแต่เย็นแบบสดชื่นค่ะหมอกมาอันนี้คือไฮแลนด์นะคะแม่บ้านไฮแลนด์นะคะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าบ้านกันค่ะอันนี้แค่มาดูหมอกเฉยๆนะสวัสดีค่ะมามีธัญญาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปซื้อผลไม้นะคะไปซื้อผลไม้ที่ช็อปไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าช็อปนะคะซื้อของช็อปในตัวทาวนะคะใกล้ๆบ้าน We are going shopping in the co-op นี่อ่ะอือฮึสตีเวนเดินดีๆลูกเจมเร็วหน่อยลูกเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของระวังนะลูกถนนเจม be careful นะคะนี่ยังวิ่งอยู่เลยนะคะนะเข้ามาดีๆลูกมือมือเข้าแล้วนะคะใกล้บ้านไปเต็มเข้ามาลูกเอาก็ได้อันนี้ก็ได้ลูกอ่ะมาเดี๋ยวเข้าไปดูของสตีเวนเข้ามาเจมด้วยลูกเจมด้วยสตีเวนหยิบส้มอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่อันนี้£150หรออันนี้คืออะไรอ่ะซัสซูมาสหรออ่ะสตีเวน2 packs please 1 pack 2 packs เบาๆวางเบาๆวางเบาๆลูกแล้วก็สตีเวนสตรอเบอรี่มีไหมสตรอเบอรี่โอ้อันนี้แพ็คใหญ่เลยนะหมามิวเอาแพ็คเล็กได้2แพ็คดีไหมลูกมันจะได้ไม่ทับกันมากไหมเอ๊อ๋อมันแพ็คใหญ่เหมือนกันหมดเลยเจมคัมเฮียร์พลีสอันนี้สตีเวนเลยลูกเอาไปแล้วก็แพ็คนี้เอ๊ะมันหมดอายุตอนไหนวันที่30เอาวางเบาๆลูกวางเบาๆนะคะสอนสตีเวนซื้อของด้วย2 for 3 pounds สิลูก raspberriesใส่ลงไปในตะกร้าเลยลูกใส่ลงไปในตะกร้าแล้วก็เอาอันนี้อันนี้ 2 for 3 pounds วันนี้เรามาซื้อผลไม้อ่ะนี่ลูกอ่ะ 2 for 3 pounds ไปใครจะเป็นคนเข็นใครเป็นคนเข็นทรอลลี่รู้สึกเหมือนแบบนี้กล้วยเจมกล้วยกล้วยลูกเดี๋ยวรอให้สตีเวนมี peaches ไหมมี peaches ไหมลูกวันนี้ไม่มี peach เลยเดี๋ยวเอาแอปเปิลไปห่อหนึ่งสตีเวนนี่แอปเปิลวางเบาๆแอปเปิลนี่วางเบาๆวางแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะช้ำกันพอดีบรูซนะคะsorry เดี๋ยวมาเอากล้วยหน่อยนะอันนี้ดีไหมอันนี้โอเคเลยเนาะใหญ่หน่อยสตีเวนลูกสตีเวนวางสตีเวนวางเบาๆนะลูกนะ gentle อ้าวลากนะเอามาลูกเราเป็นช็อปที่เรามาเดินประจำนะคะ I usually come to this shop นะ sorry เอาแตงกวาอันนึงนะคะมีไส้กรอกไหมสตีเวนไส้กรอกลูก sausages มีปะ sausages ที่สตีเวนกินประจำอะมีปะมีปะวันนี้รู้สึกไม่โอเคเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่
มาเอาไข่ฟอกหนึ่งนะลูกเจมครับปิดจมูกนะครับทุกครั้ง every time เจมมาดูไข่ดิเลือกให้หมามีแพ็คหนึ่งเร็ว come on quickly เลือกให้หมามีแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งเจ้าเหมือนอันนี้หรอเปิดดูก่อนนะ one pound two pound 25 size large โอเคค่ะได้หนึ่งแพ็คสตีเวนเบาๆนะลูกชีสเหรอเอามา2แพ็คลูกชีสแดงสตีเวนชอบกินชีสนะคะสตีเวนลอฟโอ้ there's only one left one left okay then one left ก็ one left สตีเวน come here please come here please สตีเวน come on นี่นะคะเด็กๆสตีเวนนี่คือ a very good helper นะคะมามี้ส helper นะคะเพราะว่ามีคนยืนอยู่นะคะเราไม่อยากไปแทรกเขาเราก็จะเดินห่างๆ sorry ตายทีนี้มามิจะมาเอาไอ้ขนมปังอะไรวะลูกเกดจะมาเอาขนมปังลูกเกดนะคะเจมนี่มันไม่เดินเอ๊ะวันนี้เขาไม่มีขนมปังสตีเวนไอขนมปังลูกเกดอะลูกที่สตีเวนชอบกินวันนี้ไม่มีหรอหมามีหาไม่เจอสตีเวนช่วยหมามีหาหน่อยสิลูกข้างบนก็ไม่มีขนมปังลูกเกดนะคะ the fruit loaf มันไม่มีอะ the don't have fruit loafโอ้สตีเวนอดกินเลยแต่ว่ามีแพนเค้กสตีเวนเขาไม่มีฟรุตโลฟนะฮะ no fruit loaf for Steven no ที่บ้านยังมียามอยู่ลูกที่บ้านมียาม Steven well done excellent เดี๋ยวเราขอดูกันชัดๆอีกที they don't have the fruit loaf นะฮะ todaySo I'm trying to อันนี้อะไรคะ seeded อะไรอ่ะ sourdough ไม่เคยซื้อเลยนะคะ never haven't bought it นะคะ I haven't bought it before so I don't know อันนี้คืออะไรคะเนี่ย farmhouse ไม่จริงๆนะคะอันนี้คือ wrappers เดี๋ยวอันนี้คือสงสัยจะไม่มีจริงๆนะคะสตีเวนจะอดกินแล้วล่ะวันนี้แอโอเวอร์เดลูก the blue one cheese slice which one อันไหนดีสตีเวนกินหรอเจมกินหรอแล้วทำไมอันนี้มันเป็นสีน้ำเงินนะลูกเบบี้เบลหรอเบบี้เบลหรอเจมไม่เห็นกินเลยหมามีว่าอย่าดีกว่าเอาอันนี้ cheese slice ไอ้ 10 cheese singles เนี่ย cheese singles ไม่เอาสตีเวนมันมีแบรนด์เดียวอะนะสตีเวนเอา sausages sorry yeah. sausages เอา sausages ลูกไส้กรอก two packs two packs เจมหยิบอันนึงได้ลูก one pack please เออแล้วใส่เข้าไปในใส่ลงไปเออวางดีๆสิลูกเออ I think this is it they love Ferrero Rocher มาก especially in collection like thisAnd it's 5 pounds from 7 pounds. มัน200บาทนะคะ Ferrero Rocher เกือบ200บาทก็ถือว่าโอนะน่าซื้อเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะเอาแบบนี้ก็7 pounds อันนี้ก็โออยู่นะหูได้หลายลูกด้วยอันนี้อันนี้จาก 9 pounds down to 7 pounds นะคะก็ได้เยอะอยู่นะเอาดีไหมนะ TikTok 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 มามี should buy it or not มีชอบรสมะพร้าวนะคะโคโคนัทไอโคโคนัทเฟลเวอร์มามีชอบ I like this one นะคะ I like the coconut ones เอาดีไหมนะแต่อันนี้ไม่ชอบนะ อันนี้ no เดี๋ยวขอคิดดูก่อนคือดีไหมนะมาจ่ายตังค์นะ
your bags in the bagging area and press. อันนี้ได้แล้วนะแต่มีชอบแบบเซลฟ์เซอร์วิสนะคะ I like self service นะมัน in my own time นะ Please scan an item. Select an เดี๋ยวFinish and pay.เดี๋ยวขอเก็บของก่อนอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเปิดถุงช้อปปิ้งที่บ้านนะคะเรากลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวของช้อปปิ้งว่าวันนี้เราซื้ออะไรมาบ้างอันแรกคืออันแรกคืออะไรครับบานาน่าบานาน่าก็คือกล้วยนั่นเองเราซื้อกล้วยนะคะอ้าววางมีอะไรครับมีอะไรครับมีอะไรอีกลูกกล้วยนะคะเค้กขั้นบาร์เอาทีละอย่างแล้วก็มีแอปเปิลนะคะแอปเปิลก็£1.75นะคะ£1.75เจนนั่งลงดีๆเดี๋ยวทีละอย่าง one at a time นะคะเดี๋ยวจะเป็นคนให้เจนเป็นคนเปิดถุงนะคะแล้วก็กล้วยนะคะกล้วยนี่ about £1นะคะone pound อันหน้านะone pound มีอะไรอีกครับต่อไปก็เป็น raspberries นะคะ any two for £3และเจนคิดว่าอีกอันนึงอยู่ไหน any two for £3ซื้อ2แพ็คได้£3ซื้อ2แพ็คในราคา3ปอนด์นะคะอันไหนเจนคิดว่า any two for £3เนี่ยคืออันไหนหยิบดิมันคือ blueberries อยู่ไหนลูก blueberries ไหน blueberries นี่ไงอยู่ตรงหน้าเจนเนี่ยนะคะแล้วก็blueberries 2 for £3 นี่คือ our local shop นะคะแบบมีทันย่า going shopping every so often นะคะอันนั้นเอาไว้อันสุดท้ายเลย เอาของเนี่ยมาก่อนนะคะจะบอกว่าเราแอบซื้อของอะไรมาแล้วก็มีมันคือแตงกวาค่ะแตงกวานี่ก็ไม่ถึง£1นะคะน่าจะประมาณ59 60 cents แล้วนี่นะคะอันนี้คือสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เจมว่าสตรอเบอรี่นี่กี่£1ฉันไม่รู้อันนี้£3ค่ะthree pounds ก็ about £100นะคะบาทนะคะ100 บาทนะ100นะคะราคา100 บาทนี่ซื้อมา2 แพ็ค£3 plus £3 ก็£6นะคะ for strawberry ก็ราว200 บาทนะคะ200 บาทนะคะ2 แพ็ค 200มีอะไรอีกครับเอามีอะไรอีกลูก2 oranges เดี๋ยวเอาสตรอเบอรี่ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรครับ oranges ภาษาไทยคือส้มค่ะส้มแพ็คแล้ว £1.50นะคะวันพา50ก็ประมาณ70 บาทนะคะแพ็คละ70 บาทค่ะวันพา50นะคะ this time และอันนี้ก็คือ cheese 10 cheese singles นะคะ10 cheese single ก็£1เฮ้ยหมามีว่าหมามีมี receipt หรืออะไรมี receipt ที่ไหนแต่ว่าหมามีจำราคาได้อะone pound 75เราเนี่ยเดี๋ยวก่อนone pound 75นะคะเดี๋ยวอันนั้นเป็นไข่เนาะone pound 75ค่ะมีมาอีกก็อันนี้เป็นไข่ค่ะอันนี้เป็นไข่12 large free range eggs นะคะซื้อ free range นะคะ size large นะคะอันนี้ประมาณ2 pound 25นะคะก็น่าจะประมาณ70 บาทอะ70 บาทนะคะ70 บาท12 ฟอง70 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยจะถูกกว่านี้เยอะเลยนะจะถูกกว่านี้เยอะอันต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมากองรวมกันนะคะอันนี้เป็นพี่สตีเวนส์ favorite cheese นะคะก็คือ grated mature red cheddar นะคะก็คือสีแดงสตีเวนชอบred cheese นะคะสีแดงนะคะ red color นะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ£2.20นะคะ£2.20ก็ไม่ถึง100 บาทนะคะเมืองไทยน่าจะขายชีสแพงกว่านี้นะคะที่นี่ก็ประมาณ £2.20ประมาณ80 บาทนะคะ80 บาทต่อไปอันนี้เป็นอันมี2 อันมี2 อันนะคะก็เป็น
sausage นะคะ6 frankfurts นั่นเองนะคะเป็นไส้กรอก frankfurts นะคะโอเคเขาบอกว่าอันนี้คือไส้กรอก smoked and cookedPork sausages 82% pork นะคะโอ้ชอบมากเลยนะคะ 82% pork อันนี้ซื้อมาต้อง2แพ็คนะคะเพราะว่าเขาขาย2 4 5 pounds นะคะ2 4 5 pounds ประมาณ200กว่าบาทนะ200กว่าบาทก็แพงเนาะเพราะว่าถ้าซื้อในบ้านเรานะคะมันก็ตก100กว่าบาทละมั้งนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มี6อันนะคะ6 6ก็1212อันนะคะ6 sausages per pack นะคะมีอีกไหมลูกมีอีกไหมแล้วก็อันนี้นะคะจากที่ดูในคลิปวิดีโอมามีเลือกนะคะ between เอ้ยอันไหนดีนะ which one อันไหนดีจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นอีกอันที่เป็นพันนะคะสาเหตุที่ไม่เลือกอันเล็กนะคะที่ราคา5 pounds เพราะว่าไม่ชอบ dark chocolate นะคะไม่ชอบชอบนะคะก็เลยซื้ออันนี้มาอันนี้7 pounds นะคะ7 pounds 7ประมาณเกือบ250บาทได้มั้ง I am 7 years old เจมว่าอันนี้7 pounds แพงไหมไม่แพงเหรอเจมว่าไม่แพงเหรอไม่แพงนะคะก็ราคาที่ซื้อไปทั้งหมดนะคะเจมเท่าไหร่คะมั้ยไหนเลยมาดูดิเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่32 32ปอนด์กับ90ปอนด์กับ94เพนนะคะก็32 pounds and 94 pence altogether นะคะ Mom, just show them. ถ้าแต่ถ้าสำรวจกับขอเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆนะว่าแบบมีธัญญาซื้อมาเยอะก็เยอะเหมือนกันนะนะคะ32ปอนด์อันนี้คูปอง6 and 6 3 and 6เดี๋ยว6 pounds off when you spend 60 pounds or more in your next transaction นะคะก็คือง่ายๆเลยก็คือเป็นคูปองนะคะเขาบอกว่าหมามีจะได้6 pound off when you spend 60 pound ก็คือถ้าหมามีทัญญา spend 60 pound 60ปอนด์หมามีทัญญาจะได้ลด6ปอนด์นะคะก็คือง่ายๆเลย60 pound ไปแล้วนะคะง่ายๆเลยถ้าหมามีทัญญาจ่ายไป 2,000 บาทหมามีทัญญาก็จะได้ลด200เอาได้ลด200ประมาณนี้นะคะจ่าย 2,000 ได้ลด200ก็ยังดีนะคะก็ยังดีกว่าไม่ลดสักบาท I like it นะคะ and then coupon 70 pence off co-op fresh fruit นะคะถ้าWhen I buy a pack of, for example, a strawberry, then I get 75 pence off, นะคะ so ดีมากเลยนะคะ like it ค่ะนี่คือของที่หมามีทัญญาซื้อมาทั้งหมดเลยนะคะในราคา 32 pounds นะคะในราคา 32 ปอนด์นั่นเองนะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้ที่หมามีนะคะที่หมามีทัญญาปักไอ้เครื่องไล่หนูเข้าไปนะปรากฏว่ายังได้ยินเสียงอยู่ตรงกำแพงนะคะยังได้ยินเสียงอยู่ตรงกำแพงเลยแล้วก็ยังเสียงดังยังตื่นมากลางดึกก็เลยกลับมาอ่านที่กล่องเขาบอกว่ามันใช้เวลา3 อาทิตย์นะคะที่มันหนูเนี่ยมันจะไม่ชอบเสียงแล้วมันก็จะไปมันจะหนีไปนะต้องใช้เวลาถึง3อาทิตย์ทีเดียวเดี๋ยวพอ3อาทิตย์แล้วมามีทันญาจะมาอัปเดตให้ฟังว่าตกลงว่ามันไปหมดไหมและไอ้แมชชีนตัวนี้มันได้ผลไหมเพราะว่าสาเหตุที่ต้องใช้ไอ้อัลตราโซนิกแมชชีนตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีอันตรายอะค่ะมันเซฟที่สุดแล้วแล้วก็สำหรับสัตว์เลี้ยงในบ้านแล้วก็คนในบ้านด้วยนะคะคือตัวนี้ดีที่สุดแล้วไม่มีพอยซ่อนอะไรเลยนะคะมัน not harmful ด้วยนะคะ so I still heard the noise I still heard the mice นะ the noise so
It was just only the first night, last night. So I read the box. I came back to read the box. It said usually it takes 3 weeks to make it all gone. So we'll see after 3 weeks, and I will let you know if they all gone. And let's see that if this machine is really working. But the reviews very good. I read the reviews and they're good. So 3 weeks. And we'll see. แมวโซฟีไม่ล่าหนูนะคะโซฟีไม่สนใจโซฟีนอนโซฟีนอนอย่างเดียวนะฮะก็เขาบอกว่าให้ต้องล่าหนูให้มันดู Our Sophie cat นะคะ Our Sophie cat who likes staying in the house นะคะ She's a house cat and she doesn't do hunting. She doesn't chase mice. So even when she hear the noise, she ignore it. So she just stay in her bed and she doesn't bother them. Okay, but I have tried that. I let her starve. Now I let her starving for a half day, and then turn out she wanted to go out and she didn't come back. So she was not happy with me. She doesn't do it. She doesn't want to do it. She doesn't want to chase mice. So, but feed me. Okay. But someone told me that I have to show Sophie how to chase mice. If she doesn't know it, then I have to show her how to chase mice, which I am not. I'm not going to do it. It sounds crazy. So, I'm thinking about to put Smokey in one night in the kitchen, because he doesn't like to stay in all night. He likes going out. He likes taking a walk. He likes going out. He likes hunting. He likes hunting outside. I like one cat in the kitchen. When Sophie doesn't do her job, then I'm gonna put Smokey in one night, so hopefully that he will stay all night and not waking me up. Okay, then ก็ตามนั้นนะคะคือเดี๋ยวเอา Smokey เข้ามาอยู่ในครัวคืนนึงแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะสโนกี้นี่คือหันเก่งมากนะตัวผู้จะหันเก่งนะตัวเมียจะไม่ไม่ค่อยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าแมวบ้านอื่นเป็นไงนะคะโอเคก็เดี๋ยวขอจบวิดีโอตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคราวหน้าเรานะคะมามีธัญญากับเด็กๆจะไปทำอะไรกันอีกนะคะ so I shall in this video and see that what we doing next time นะคะ until then bye ค่ะ